ในมาตรา24ในปี1เนี่ยให้มีสมัยประชุมสามัญ4สมัยสมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการประชุมสภาเนี่ยนะครับในปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีการประชุมสมัยสามัญนะครับเป็นการประชุมปกติของสภานะครับซึ่งเขากำหนดไว้นะครับไม่เกิน4สมัยใน1ปีนะครับในการประชุมเนี่ยก็จะกำหนดโดยสภาเทศบาลเป็นผู้กำหนดนะครับในสมัยประชุมต่อมานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยได้มาประชุมสภาครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งและให้ที่ประชุมเนี่ยได้เลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลในการประชุมครั้งแรกด้วยนะครับวรรคต่อมานะครับกรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรค2เนี่ยหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแล้วแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาลก็ได้นะครับในสมัยประชุมสามัญสมัย1เนี่ยให้มีกำหนดไม่เกิน30วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนนะครับในการประชุมครั้งแรกเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาเทศบาลเนี่ยจะต้องมีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาให้ได้ในการประชุมครั้งแรกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถดำเนินการได้นะครับกฎหมายก็กำหนดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาลก็ได้นะครับเขาใช้คำว่าอาจจะนะครับอาจจะเสนอก็ได้ไม่เสนอก็ได้นะครับตรงนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ